มีอะไรเรื่องเมื่อคืนนี้ฉันยกโทษให้คุณแล้วฮะคุณคิดอะไรเนี่ยแม่ของเสี่ยวจินบอกฉันหมดแล้วล่ะภารกิจครั้งนั้นอาจทำให้คุณมีความทรงจำที่เจ็บปวดอาการนอนไม่หลับอาจมีสาเหตุมาจากเรื่องนั้นก็ได้โรค PTSD คุณรู้จักไหมคุณควรไปพบจิตแพทย์นะคะถึงแม้ว่าการที่คุณดูแลเสี่ยวจินกับแม่ของเขาเรื่องนี้ดูซึ้งมากแต่ว่าคุณไม่รู้สึกหรอว่านี่เป็นวิธีหลบหนีอย่างนึงนะหนีอะไรล่ะเอาตัวเองไปทดแทนบทบาทของพ่อเสี่ยวจินเพื่อหนีความเป็นจริงที่เพื่อนของคุณเสียชีวิตไปแล้วฉันรู้นะคะการเผชิญหน้ากับความตายมันยากแต่สำหรับผู้ใหญ่อย่างเราแล้วนี่เป็นวิชาบังคับของพวกเราค่ะคุณพูดถูกแล้วคุณคิดจะย้ายออกเมื่อไหร่ล่ะนิดสองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันด้วยเหรอทำไมเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองก็เป็นวิชาบังคับของผู้ใหญ่เหมือนกันรีบย้ายออกไปซะอย่าให้ผมเห็นคุณอีกมีบ้านแล้วเจ๋งมากหรือยังไงคุณไม่อยากเห็นฉันแต่ฉันไม่อยากอยู่ด้วยซ้ำคนไอจีอีชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ